สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเยือนจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความหลากหลายทางด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติวัฒนธรรมโบราณสถานซึ่งโอกาสนี้ผมจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวโบราณสถานควบคู่ไปกับถ้ำธรรมชาตินั่นก็คือถ้ำเขาหลวงจากรายงานการวิจัยของรองศาสตราจารย์ดร.รุ่งโรจน์ธรรมรุ่งเรืองได้อธิบายถึงความสำคัญของถ้ำเขาหลวงว่ามีปูชนียวัตถุเก่าแก่ถึงสมัยอยุธยาตอนต้นและมีการปฏิสังขรณ์และก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่5พระองค์และพระราชวงศ์ได้ร่วมกันสร้างถาวรวัตถุภายในถ้ำจำนวนมากโดยเฉพาะพระพุทธรูปส่วนหนึ่งมีจารึกพระนามพระราชวงศ์ไว้จนกล่าวได้ว่าถ้ำหลวงเป็นพระบรมราชานุสรณ์ของพระราชวงศ์จักรีอีกทั้งเป็นถ้ำธรรมชาติที่มีบุคคลสำคัญชาวต่างชาติได้เดินทางไปชมด้วยเช่นเซอร์จอห์นเบาริงราชทูตชาวอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2398องรีมูโอนักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาสำรวจดินแดนอินโดจีนในสมัยรัชกาลที่4เจทอมสันนักเดินทางชาวอังกฤษที่มีโอกาสเข้าเฝ้ารัชกาลที่4เจ้าชายวิลเลียมแห่งสวีเดนที่เสด็จมาเยือนสยามในสมัยรัชกาลที่6เป็นต้นโดยชาวต่างชาติล้วนเขียนบันทึกตรงกันไว้ว่าในถ้ำเขาหลวงมีพระพุทธรูปจำนวนมากได้แก่พระพุทธสายาทขนาดใหญ่มีพระพุทธรูปตั้งเรียงรายอีกจำนวนมากมีแผ่นจารึกชื่อผู้สร้างติดอยู่และมีพระพุทธรูปปางป่าเลไลรอยพระพุทธบาทและเจดีย์สีขาว3องค์โดยแต่ละห้องของถ้ำเชื่อมถึงกันจากเรื่องราวดังกล่าวครับจึงถือว่าถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำสำคัญในเมืองเพชรบุรีที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดอย่างยิ่งการเดินทางในปัจจุบันจะไม่อนุญาตให้นำรถขึ้นไปด้านบนนะครับโดยให้นำรถไปจอดไว้ที่วัดบุญทวีซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันแล้วให้ชำระค่าบริการเที่ยวชมถ้ำท่านละ10บาทและค่าบริการนำส่งไปกลับท่านละ15บาทรวม25บาทต่อท่านเท่านั้นนะครับครับมาถวายสังฆทานส่วนพ่อได้นะครับการเดินทางนะครับให้มาจอดรถไว้ที่วัดบุญทวีตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปซื้อตั๋วนะครับจะหน่ายตั๋วตรงนี้จะเป็นรถซูบารุเล็กๆอย่างนี้นะครับพาขึ้นไปบนเขาหลวงนะครับเพื่อขึ้นถ้ำก็เนี่ยจุดจำหน่ายตั๋วตรงนี้นะครับ25บาทต่อท่านนะฮะไปกลับนะครับ25บาทต่อท่านจอดรถไว้ที่นี่นะครับเพราะว่าจะสะดวกกว่านะครับไม่มีลิงด้วยการเดินทางไปยังทางเข้าถ้ำใช้เวลาไม่นานราว5นาทีก็จะถึงทางเดินเข้าสู่ปากถ้ำแล้วล่ะครับซึ่งเป็นแลนด์มาร์คจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทำให้เราจะเห็นผู้คนค่อนข้างมากโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดครับเมื่อรถมาถึงจุดหมายผมได้เดินไปต่อครับซึ่งลักษณะจะเป็นเขาขนาดย่อมๆไม่ชันมากนักเดินไปราว 100-200 เมตรก็ถึงปากถ้ำซึ่งปัจจุบันมีการสร้างบันไดทางลงสู่ถ้ำด้านล่างซึ่งถือว่ามีความสูงพอสมควรจึงต้องระมัดระวังในการเดินลงด้วยนะครับนี่เราจะเดินลงไปในถ้ำนะครับเดินขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็มุดลงถ้ำครับค่อนข้างสูงเลยนะครับถ้าเกิดทางลงมาเนี่ยฮะนี่ฮะนี่คือก็มีคนเข้าไปนะครับก็มีจัดแสงสว่างไปด้วยนะมีจัดแสงสว่างไปด้วยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวไปชมกันนะครับตรงนี้นะครับที่เราเดินลงมานะฮะจุดนี้จัดตรงนู้นนะฮะค่อนข้างสูงครับแล้วก็มาเจอตรงนี้ครับมีการสร้างพระพุทธรูปไปด้วยนะ
แล้วผมก็เห็นมีแท่นพระพุทธบาทตรงนี้นะครับเป็นพุทธบาทเก่าเลยนะตรงนี้เมื่อลงไปถึงลานกว้างห้องแรกเราจะเห็นพระพุทธรูปหลายองค์และมีสิ่งสักการะสำคัญที่ห้องนี้ก็คือรอยพระพุทธบาทจำลองซึ่งจากการวิจัยถ้ำเขาหลวงโดยรองศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ธรรมรุ่งเรืองได้อธิบายว่าเป็นรอยสลักบนหินมีลักษณะเป็นพระพุทธบาทข้างขวาประดิษฐานบนแท่นฐานโดยมีซุ้มหลังคาครอบและสันนิษฐานว่าน่าจะมีความเก่าแก่ถึงสมัยอยุธยาส่วนหลังคาคลุมจะมีการประดิษฐ์สังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่4ครับเมื่อเดินถัดเข้าไปจะพบกับพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงกัน4องค์ซึ่งในหลวงรัชกาลที่5ได้สร้างขึ้นถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว4รัชกาลที่ผ่านมาครับพอขึ้นมาดูด้านบนนะครับตรงนี้เป็นพระพุทธรูป4องค์นะบริเวณตรงพระทิพย์ตรงนี้นะครับจะเขียนจารึกไว้นะครับว่าเป็นพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะก็คือ4รัชกาลนะครับตรงนี้รัชกาลที่1นะครับรัชกาลที่2รัชกาลที่3แล้วก็รัชกาลที่4นะครับจะมีจารึกบอกไว้หมดเลยนะฮะนี่ครับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยครับรัชกาลที่2ครับตรงนี้ประจำรัชกาลที่3ครับพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครับตรงนี้องค์ที่4ครับพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับถัดเข้าไปครับเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ที่สุดของถ้ำหลวงซึ่งปรากฏพระพุทธรูปเก่าแก่และสำคัญหลายองค์ได้แก่หลวงพ่อถ้ำหลวงพระประธานปูนปั้นปางมารวิชัยองค์ขนาดใหญ่จากข้อมูลกรมศิลปากรกล่าวว่าสร้างแทนองค์เดิมในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.รุ่งโรจน์ธรรมรุ่งเรืองได้อธิบายว่าน่าจะเป็นพระที่ได้รับการบูรณะพอกทับองค์เดิมไว้โดยรักษารูปแบบศิลปกรรมเดิมเป็นแบบสมัยอยุธยาพระพุทธรูปองค์อื่นๆที่น่าจะมีความเก่าแก่ถึงสมัยอยุธยาเช่นกันได้แก่พระพุทธรูปปางป่าเลไลที่ประดิษฐานอยู่เบื้องขวาของหลวงพ่อถ้ำหลวงและพระพุทธรูปแบบอู่ทอง3องค์ด้านหลังองค์เจดีย์ทั้งนี้ทุกองค์ล้วนผ่านการบูรณะแล้วทั้งสิ้นครับรวมถึงพระพุทธไสยญาติหรือพระนอนมีความยาว14เมตรมีหลักฐานว่ามีการบูรณะเมื่อปีพุทธศักราช2492และพุทธศักราช2522ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาเช่นกันครับโดยรอบถ้ำห้องนี้ครับจะมีพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นจำนวนมากซึ่งเป็นการสร้างเป็นพระราชกุศลของพระราชวงศ์ในสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5โดยปรากฏจารึกพระนามผู้สร้างประจำองค์พระไว้ด้วยนอกจากพระพุทธรูปจำนวนมากในห้องนี้ก็ปรากฏเจดีย์จำนวน3องค์ซึ่งจากรูปแบบศิลปกรรมน่าจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาด้วยเช่นกันครับโดยองค์ที่1จากซ้ายน่าจะมีความเก่าแก่ถึงสมัยอยุธยาตอนต้นเป็นเจดีย์ทรงปราสาทในผังแปดเหลี่ยมถัดไปองค์ที่2จะเป็นเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นการพัฒนามาถึงสมัยอยุธยาตอนกลางและองค์สุดท้ายเทียบได้กับเจดีย์ย่อมุมในสมัยอยุธยาทั้งนี้เมื่อเราเดินเข้าไปด้านในต่อไปครับก็จะพบกับประติมากรรมพระพุทธรูปอีกจำนวนมากซึ่งล้วนมีความเก่าแก่หลักร้อยปีขึ้นไปและแทบทุกองค์ล้วนมีจารึกพระนามพระราชวงศ์ไว้เช่นกันครับคือในถ้ำนะฮะจะมีพระพุทธรูปหลายองค์มากนะครับแล้วก็จะมีจารึกอยู่ใต้ฐานด้วยนะก็จะรู้ว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยไหนอย่างไรนะครับอย่างองค์นี้นะครับที่ผมนั่งอยู่เบื้องล่างนี่ฮะตอนนี้นะคือผมก็เดี๋ยวเปิดไฟดูนะครับจะมีจารึกนะแต่คือจะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะแต่จะเขียนไม่อยู่นะครับว่าสร้างในสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็คือสมัยรัชกาลที่4นะครับจะมีจารึกอย่างเงี้ยระบุไว้อยู่นะครับแต่ละองค์จะมีนะอย่างพระพุทธรูปองค์เล็กๆอย่างนี้นะครับก็มีจารึกใต้ฐานเช่นกันนะครับเป็นชื่อของบุคคลต่างๆนะครับเช่นตรงนี้นะส่องให้ดูนะครับพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าชายกฤษดาภินิหารองค์นี้นะครับตรงนี้ต้องเอาไฟฉายมาส่องดูนะครับ
องค์นี้ครับโอ้โหอันนี้แทบมองไม่เห็นพระองค์เจ้าพระองค์หนึ่งอันนี้มองจารึกมันค่อนข้างเลือนลางนะครับอันนี้ผมอ่านไม่เห็นนี่คือจารึกค่อนข้างเลือนลางนะผมมองไม่ค่อยเห็นอันนี้เจ้าจอมบุญนาคครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะให้ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับเพราะว่าแต่ละองค์เนี่ยจะมีจารึกชื่อไปด้วยครับหลังจากที่ผมได้เดินชมและถ่ายรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดินออกมารอรถเพื่อเดินทางกลับไปยังวัดบุญทวีซึ่งถือว่ามีความสะดวกอย่างมากถ้าได้แวะไปเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับ